ข่าวเมาสนั่นส่งท้ายปีกันหน่อยดีกว่านะครับกับเรื่องราวการย้ายบ้านของเหล่าดารานั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวเมาออกมาว่าปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เนี่ยเตรียมตัวจะโบกมือบายบายจากช่อง7ไปซบอกช่องทีวีดิจิตอลช่องใหม่แถมละครปี562เนี่ยนะครับของทางช่อง7ก็ไม่มีผลงานของปุ๊กลุ๊กให้ติดตามอีกด้วยซึ่งปุ๊กลุ๊กเองครับยังไม่ทันออกมาเคลียร์ถึงเรื่องนี้ก็มีข่าวอีกละลอกนึงออกมาบอกว่าพระนางตัวท็อปจากฝั่งหมอชิดเนี่ยก็เตรียมตัวจะโบกมือบ๊ายบายเช่นกันตามข่าวบอกมาครับคุณผู้ชมว่าพระนางที่เตรียมโบกมือลาวิกหมอชิดคือน้องขวัญอุษามณีแล้วก็พระเอกหนุ่มอย่างคุณนิววงศกรแต่ถึงอย่างไรทั้งคู่เนี่ยยังมีละครกับหน้าจอวิกหมอชิดอีกในปี62กระแสข่าวเนี่ยอันนี้จะจริงไหมคงต้องรอให้ทั้งตัวปุ๊กลุ๊กเองทั้งคุณนิวทั้งน้องขวัญเนี่ยออกมาเคลียร์กันอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าจะช่อง7ก็อาจจะระส่ำอีกรอบนึงเนาะอ่ะก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับแต่เป็นเรื่องปกติแหละบางทีก็อาจจะมีการเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงอิสระบ้างอะไรบ้างพอพักหลังเนี่ยก็มีดาราที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระร่วมงานกับหลายๆช่องได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะแยะเลยนะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันปีหน้าน่าจะมีอะไรตื่นเต้นให้ติดตามกันด้วยนะครับ